ผู้หญิงคนหนึ่งเกือบจะทิ้งภาพวาดมูลค่า27ล้านเหรียญสหรัฐในปี2019ผู้หญิงอายุ90ปีชาวฝรั่งเศสพานักประเมินราคามาดูของต่างๆภายในบ้านจนนักประเมินเนี่ยเหลือไปเห็นภาพวาดภาพนึงอยู่บนเตาอบเขาถามเธอถึงภาพนี้ซึ่งเธอเองก็แค่ตอบไปว่าภาพมันก็แขวนของมันอยู่ตรงนั้นมาตลอดและไม่ได้คิดว่ามันจะมีมูลค่าอะไรมากมายถ้าจัดบ้านใหม่เนี่ยก็คงเอาไปทิ้งแต่นักประเมินราคากลับบอกให้ผู้หญิงคนนี้เอาภาพไปลองให้ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะดูเพื่อประเมินราคาที่แท้จริงเพราะเขาดูแล้วรู้สึกว่าภาพน่าจะมีราคาเธอเชื่อและทำตามคำแนะนำปรากฏว่าภาพนี้มีมูลค่ามหาศาลมากถึง7ล้านเหรียญเป็นภาพที่ชื่อว่าคริสม็อกที่ถูกวาดโดยศิลปินระดับตำนานชื่อซีมาบูเอภาพนี้มีความกว้างแค่20ยาว25เซนติเมตรแต่ด้วยภาพผลงานของซีมาบูเอเนี่ยไม่ได้มีเยอะมากในตลาดแถมไม่เคยถูกขายในการประมูลครั้งไหนมาก่อนสุดท้ายภาพนี้ถูกประมูลขายไปในราคา27ล้านเหรียญหรือประมาณ945ล้านบาทมากกว่าราคาประเมินเกือบ4